อีกหนึ่งชีวิตที่ต้องจากโลกใบนี้ไปด้วยน้ำมือของแก๊งมิจฉาชีพเรื่องราวนี้สลดหัวใจมากๆครับเธอเป็นเพียงแค่เด็กสาววัย18ปีที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกขายไอโฟนจำนวน 20,000 บาทเธอพยายามอ้อนวอนขอร้องให้คืนเงินแต่สุดท้ายมิจฉาชีพหนีหายบล็อกเธอทุกช่องทางทิ้งไว้เพียงความทุกข์กัดกินหัวใจจนเธอต้องตัดสินใจอำลาโลกใบนี้แต่ก่อนเธอจะจากไปเธอทิ้งจดหมายอำลาสุดท้ายถึงผู้เป็นแม่ครับในจดหมายฉบับนั้นเด็กสาวขอโทษแม่พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธออยากผ่อนโทรศัพท์เองพร้อมโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเธอที่ไม่ดูให้ดีและทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ว่ารักแม่นะคุณแม่บอกว่าลูกสาวเคยมาขอซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อใช้ในการเรียนแต่ลูกสาวคงไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของครอบครัวจึงตัดสินใจยืมเงินเพื่อนเพื่อไปซื้อและผ่อนเองแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ตอนเด็กแม่ก็มืดเป็ดด้านว่าใช่ไรที่ว่าลูกได้ทำแบบนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าต้องเปิดตัวซับเล่ว่าเพื่อจะได้รู้ไรได้มั่งก็เพื่อนเพื่อนก็พูดว่าเออขอใช่ขีดกันไปขีดกันมาเพราะว่าเออทงใช่ว่าน่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์แน่เลยว่าเนี้ยนะพอพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ก็นึกขึ้นได้ว่าเนี้ยเออก็จะต้องเปิดล็อกโทรศัพท์ไปได้พอโทรศัพท์ใครก็เปิดล็อกไม่ได้พอตอนนั้นเขาก็ตกใจกันทุกคนก็เลยว่าเราก็ต้องช่วยกันคิดว่าทำพื้นดีจะปลดล็อกให้ได้เราลงนึกขึ้นได้ว่าเออแฟนเก่าของน้องเขาว่าท่ามเล่ตกลงเปิดได้เด็ดในแชทเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เนี่ยค่ะก็ไม่ได้เป็นคนอ่านเองก็ให้น้องเขาอ่านขออ่านซึ่งชัดเจนเลยว่าเนี่ยว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันที่ทำให้ดูขึ้นจะเป็นแบบนี้เขาตอนเด็กเขาบอกว่าอยากได้ไอโฟนก็อยากได้ไอเพ็กซึ่งก็บอกว่าจะซื้อให้ไอเพ็กก็จะซื้อให้อยู่ๆน้องก็บอกว่าอยากได้ไอโฟนบอกว่าอยากได้ไอโฟนก็จะซื้อให้ก็นัดกันไว้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะซื้อให้ลูกก็มีตังค์ซึ่งลูกก็บอกว่าอยากว่าเขาก็มีตังค์เขาอยากจับพ่อนเองเขาไม่ได้พูดในทำนองนั้นแล้วแต่ไปบอกทุกคนแจกอ้นเลยว่าลูกไม่ต้องงับนะจองตังค์สักบาทนึงเดี๋ยวแม่ซื้อให้เองสิ้นเดือนนี้นะก็คุยกันนั่นเองก็หลานเลยดีว่าคุยกับลูกเหลืองนี่เลยคุยกับลูกแต่ว่าเนี่ยพอว่ามาเจออีกอย่างนึงก็แล้วที่ใบลาที่เขาเขียนน่ะครับก็เกี่ยวกับโทรศัพท์นี่เหมือนกันหลังเกิดเหตุสลดคนเป็นแม่ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจแต่ยิ่งเปิดแชทหลักฐานยิ่งกลิ่นลึกลงไปในความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เพราะว่าเห็นลูกสาวอ้อนวอนขอร้องให้คืนเงินแต่ไร้ซึ่งความเห็นใจจากคนที่เห็นแก่ได้และก็เหมือนเคยครับหลังจากตำรวจสืบสวนสอบสวนพบว่าบัญชีที่ผู้ตายโอนไปนั้นเป็นบัญชีม้าแล้วร้านมือถือดังกล่าวยังถูกแอบอ้างอีกด้วยครับและอีจันขอให้เหยื่อรายนี้เป็นคนสุดท้ายที่ต้องสังเวยชีวิตให้แก๊งลวงโลกที่เห็นแก่ได้และขอให้ตำรวจจับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ในเร็ววันกฎหมายไม่มีเปิดเผยวันเปิดเดียวฆ่าหันศพ